สวัสดีค่ะในวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Ubuntu Desktop 20.4 LTS ลงไปบนคอมพิวเตอร์ที่เป็นระบบปฏิบัติการ Windows ของเราค่ะโดยเราจะใช้ซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่า VirtualBox ลิงก์ในการดาวน์โหลดเนี่ยอยู่ใน Description Box หรือว่าคำอธิบายด้านล่างค่ะไปดาวน์โหลดกันเลยนะคะสำหรับใครที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะก็เข้าสู่ขั้นตอนต่อไปค่ะพระเอกในวันนี้ของเราก็คือระบบปฏิบัติการ Linux Ubuntu ค่ะลิงก์ในการดาวน์โหลดก็อยู่ในกล่องคำอธิบายเช่นกันค่ะหลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะก็จำปลายทางเอาไว้ให้ดีนะคะว่าดาวน์โหลดไว้ที่ไหนจากนั้นเนี่ยก็เข้าสู่ขั้นตอนต่อไปกันเลยในการเปิด VirtualBox ค่ะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปลุยกันเลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะกด New ค่ะแล้วก็จะขึ้นหน้าต่างมาให้ตั้งชื่อเลือก Machine Folder ถ้าคุณโอเคกับอันนี้ก็โอเคกับอันนี้ค่ะหรือถ้าอยากเปลี่ยนก็สามารถเปลี่ยนได้ Type เนี่ยจะเป็นประเภทของ Linux แล้ว Version เนี่ยถ้าคุณใช้64 bit ก็ให้เลือกเป็น Oracle 64 bit ถ้า32 bit ก็ให้เปลี่ยนนะคะอันนี้ปุ่มก็ปรับที่ค่ามาตรฐานปุ่มโอเคกับ1024 MB แล้วก็กด Next ได้เลยค่ะต่อมาก็ create a virtual hard disk now ก็กด create เลยแล้วเลือก VDI นะคะจากนั้น storage on physical hard disk จะมีอยู่2ประเภทก็คือ dynamically allocate แล้วก็ fixed size ให้เลือกที่ dynamic เหมือนเดิมค่ะจากนั้นก็จะเป็น file location and size 12 GB ถ้าเกิดบางคนคิดว่าเล็กไปก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะในการติดตั้งคอมพิวเตอร์จริงๆอาจจะเลือกมาที่50 GB กำลังดีcomplicated no okay perfect นั้นก็กด create ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ชื่อคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแต่ว่ายังไม่เสร็จค่ะเราอย่าลืมไป setting เขาด้วยหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปที่ setting ค่ะตรง setting เนี่ยมันก็จะมีแท็บมากมายนะคะให้เราไปที่ general ก่อนแล้วตรงที่เป็น advanced เนี่ยนะคะให้เราไป bidirectional ตรงที่เป็น share clipboard แล้วก็ drag and drop ก็ทำเป็น bidirectional เอาไว้ค่ะสำหรับ system แล้วก็ข้างล่างเนี่ยสำหรับใครที่อยากเปลี่ยนแปลงอีกรอบนึงนะคะก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้อีกรอบนึงด้วยนะคะและแท็บ general เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณเลือกระบบปฏิบัติการผิดหรือว่า version ผิดเนี่ยก็สามารถแก้ไขตรงนี้ได้นะคะต่อมาเรามาที่ storage ค่ะstorage เนี่ยเราก็เข้าไปที่ empty disk ที่เป็นแผ่น CD สีฟ้าตรงนี้เห็นไหมคะแล้วก็ shoot disk file ตรงนี้ก็คือเป็นการเลือกเหมือนกับระบบปฏิบัติการที่เรากำลังจะติดตั้งวันนี้เราจะมาติดตั้ง Ubuntu กันแล้วก็ shoot disk file ที่เราดาวน์โหลดไว้แล้วก็ลิงก์เนี่ยอยู่ใน description box ข้างล่างนะคะแล้วก็วิธีการดาวน์โหลดเนี่ยเราแนะนำไปแล้วในข้างต้นนะคะโอเคค่ะจากนั้นก็กดโอเคหรือบางคนอยากจะปรับแต่งอย่างอื่นเพิ่มเติมเนี่ยก็ค่อยๆใช้เวลาแล้วก็ศึกษาแล้วก็ค่อยๆปรับแต่งได้ค่ะตรง display เนี่ยผมคิดว่าผมโอเคแล้วไม่มีอะไรแล้วเราก็กดโอเคให้เรียบร้อยจากนั้นเนี่ยก็เริ่ม start ได้เลยค่ะI'll die this way
จากนั้นนะคะเราก็จะมาถึงหน้าต่างนี้ค่ะเป็นหน้าต่างที่จะเริ่มการติดตั้งตรงภาษาเนี่ยแนะนำให้เลือกภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ให้เลือกเป็น install urban 2อย่าเลือกตัวนี้นะคะให้เลือกตัวนี้ไปเลยต่อมาก็จะเป็นคีย์บอร์ด layout ค่ะแล้วก็ใช้ English ของ United States เหมือนกันแบบนี้แล้วกด continue ต่อมานะคะก็จะถึงเป็นหน้าของ update and other software ตรงนี้เนี่ยมันจะมี2แบบให้เลือกก็คือ normal installation กับ minimal installation อันนี้เนี่ยให้ปรับตามความต้องการของเพื่อนนะคะถ้าเพื่อนมีสเปคคอมพิวเตอร์ที่ค่อนข้างจำกัดแล้วก็มีพื้นที่ว่างที่จำกัดมากๆจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้มันหนักเครื่องให้เลือกเป็น minimal installation ค่ะใน normal installation นะคะใน urban 2เนี่ยมันจะมีทั้ง web browser แล้วก็ utilities office software game แล้วก็ media player ต่างๆที่มันติดมาด้วยนะคะอันนี้ก็อาจจะทำให้แบบเปลืองทรัพยากรเครื่องไปอีกแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรสามารถแบบมีพวกนี้เข้ามาด้วยได้แล้วก็เลือกเป็น normal installation ค่ะสำหรับ other option ก็จะมี download update while installing urban 2กับ install third party software for graphic and wifi hardware and additional media format เลือก download update ก็ได้ค่ะแล้วก็กด continue แล้วก็อย่างที่บอกไปในข้างต้นนะคะว่าใน update and other software เนี่ยเป็นหน้าต่างที่จริงๆสำคัญมากเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยด้านบนเนี่ยถ้าสเปคเยอะเอาแอปอื่นๆได้ให้เลือก normal installation ส่วนตรง order option นะคะจริงๆเราสามารถติ๊กได้ทั้ง2หน้าต่างเลยนะคะไม่จำเป็นต้องติ๊กหน้าต่างเดียวแบบปุ่มนะคะจริงๆคือควรจะติ๊กทั้ง2อันเลยนะคะก่อนจะกด continue ค่ะพอเจอหน้านี้นะคะ installation type เนี่ยในความเป็นจริงแล้วใน natural world ในการใช้คอมพิวเตอร์มันจะลบข้อมูลในดิสก์ของเราออกค่ะมันก็เลยจะขึ้น warning แบบนี้เห็นไหมแต่ในนี้มันเป็น virtual computer ปุ้มจะไม่ใช้คำว่ามันไม่ใช่คอมพิวเตอร์จริงๆเพราะมันก็คือคอมพิวเตอร์จริงๆแต่ว่ามันไม่ได้สัมผัสมันไม่ได้แตะต้องในส่วนของดิสก์ที่เป็นดิสก์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ที่เรากำลังใช้อยู่ในขณะนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยสามารถที่จะเลือก erase disk and install Ubuntu ได้นะคะก็ไม่ต้องกังวลค่ะคลิกลงไปเลยแล้วก็กด install now นะคะกดเลยหลังจากนั้นนะคะก็นี่ค่ะอ่านค่ะแล้วกด continue เผื่อกรณีที่แบบเราตัดสินใจพลาดเราจะได้มีโอกาสกลับไปแก้ไขนะคะแต่ตอนนี้ก็คือเรามั่นใจค่ะเราทำถูกแล้วเราไปต่อได้เลยเลือก time zone ค่ะ where are you เราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ GMT บวก7กรุงเทพมหานครแล้วก็เลือก time zone ให้เหมาะกับตัวเราถ้าคุณอยู่ New York City ก็แก้ให้อยู่ New York City นะคะ who are you คุณเป็นใครก็ใส่ชื่อคอมพิวเตอร์แล้วก็เลือก user name แล้วก็ตั้ง password ให้ตรงกันค่ะเดี๋ยวปุ้มจะพิมพ์ให้ดูนะคะพิมพ์4เสร็จแล้วเราก็เลือก username ที่ไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อเราก็ได้นะคะอะไรก็ได้แล้วก็ matching password ใช้เวลาคิดอยู่พอสมควรนะคะควรจะตัวเล็กตัวใหญ่สลับกันค่ะอันนี้จะเป็นตัวเลขอย่างเดียวก็ถือว่าเป็น password ที่เฉยๆแล้วก็ช่องข้างล่างก็คือเราจะให้ถ้าเราต้องการให้ใส่รหัสก่อนที่จะเปิดคอมเนี่ยเราก็กดตรงที่ปุ่มกดอะค่ะ require password when I'm logged in แล้วก็ welcome to Ubuntu ตอนนี้เนี่ย system หรือว่าระบบเนี่ยกำลังจะถูกติดตั้งลงค่ะมันจะมีเสียงที่น่าสนใจมากและในเวอร์ชันนี้เนี่ยกราฟิกสวยกว่าที่ปุ่มเคยใช้มากๆเลยค่ะหรือเป็นเพราะจอมันเล็กปุ่มก็ไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวจะลองไปติดตั้งกับคอมจริงๆดูเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆในตอนนี้เนี่ยก็ใช้เวลานะคะรอนิดนึงเดี๋ยวปุ้มจะใส่เพลงให้กันเซ็งโอเคค่ะFasten your arms around and fly away. We're gonna make a decision. Live tonight or let die this way. Storm and burn, we are driving.
Whatever the bottle is, the way it is. Said his body's too old for working. His body's too young, took like his mom went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school, that's what I did. You got a fast car. We go cruising and sit ourselves. You still ain't got a job. Not work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. You got a fast car. See it fast enough so you can fly away. You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. เรียบร้อยแล้วค่ะการติดตั้ง Ubuntu ของเราเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ installation complete จากนั้นเนี่ยให้เราคลิกไปที่ restart now button หรือว่าปุ่ม restart ที่อยู่ข้างล่างนี้เลยค่ะคลิกจากนั้นเนี่ย Ubuntu เนี่ยก็จะให้เราเนี่ยนะคะลบตัว installation medium หรือว่าสื่อการติดตั้งจากนั้นเราก็ต้องกด enter ระหว่างที่เรากด enter เสร็จแล้วนะคะมันก็จะขึ้นหน้าต่างดำๆมาให้อีกหน้าต่างนึงตรงนี้เนี่ยให้เรากดปิดที่หน้าต่างเล็กๆของเราเนี่ยนะคะที่มุมขวาบนแต่ไม่ใช่บนสุดนะคะบนที่เป็นหน้าต่างน้อยๆอีกนิดนึงคลิกหน้าต่างนี้ค่ะจากนั้นก็ power off this machine จากนั้นเข้าไปที่ setting ค่ะขั้นตอนนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเข้าไปที่ storage เหมือนเดิมค่ะ storage เลือกที่แผ่น CD สีฟ้าในขั้นตอนนี้นะคะจะเป็นขั้นตอนที่เราเนี่ยจะลบสื่อการติดตั้งออกซึ่งในแถบที่มันดำๆอยู่เนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าใครยังขึ้นเป็นสีอยู่เนี่ยนะคะก็ให้กด remove ออกไปค่ะก่อนที่จะกด start นะคะค่ะต่อมานะคะใครที่ยังสับสนใน setting อยู่เนี่ยคือถ้ากดเข้าไปใน setting แล้วเลือก storageและถ้าเพื่อนๆ เข้าไปที่ empty disk เนี่ยนะคะจริงๆเราต้องไปลบ installation medium หรือว่าสื่อในการติดตั้งก่อนโดยที่เราต้องกดไปในแผ่น CD สีฟ้าๆเนี่ยค่ะรอสักครู่นะคะพอดีมือกับสมองทำงานไม่ตรงกันเลยเพราะว่าภาคเสียงทับนะคะกดเข้าไปตรงนี้ในตรงนี้ค่ะถ้ามันขึ้นแถบข้างล่างเนี่ยเป็นแถบสีให้กด remove มันออกค่ะแต่ปุ่ม remove แล้วมันก็เลยเป็นแถบที่แบบเป็นดำๆกดไม่ได้แบบนี้นะคะเห็นไหมถ้าใครที่ขึ้นแบบแถบสีนะคะเป็นแถบแบบสีแดงเหลืองเขียวน้ำเงินอะไรก็ตามแต่ให้กด remove แล้วกดโอเคจากนั้นเนี่ยกด start ก็จะเริ่มเข้าสู่การตั้งค่า Ubuntu ของเรานะคะจริงๆระบบปฏิบัติการเขาเนี่ยพอกำลังเข้าสู่โหมดตั้งค่าเนี่ยจะมีเสียงด้วยนะคะแต่ว่าปุ่มลบเสียงออกไปแล้วขอโทษด้วยค่ะตรงนี้เนี่ยก็ใส่พาสเวิร์ดลงไปค่ะหลังจากใส่พาสเวิร์ดแล้วนะคะก็รอมันโหลดสักครู่หนึ่งค่ะก็จะขึ้นหน้าต่างมาใหม่อีกหน้าต่างนึงที่เราจะเริ่มทำการเซตอัพรวมถึงการตั้งค่าระบบปฏิบัติการของเรานะคะที่เราจะใช้งานต่างๆค่ะก็รออีกสักครู่เดียวค่ะให้เขาโหลดในหน้าต่างถัดมานะคะก็จะเป็นการตั้งค่าแรกเริ่มของการใช้ Linux Ubuntu แล้วค่ะเราเนี่ยก็จะเลือกอีเมลที่เราใช้แล้วก็จะมีหน้าต่างขึ้นมานะคะแล้วก็เลือกอีเมลที่เพื่อนๆใช้งานอยู่จริงค่ะในขั้นตอนนี้นะคะให้เราเลือกผู้ให้บริการอีเมลของเราค่ะจากนั้นก็จะกรอกอีเมลแล้วก็รหัสให้เรียบร้อยนะคะก็กรอกลงไปเลยค่ะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ authentication นะคะก็ proof ว่าอีเมลของเราเนี่ยใช้งานได้จริงแล้วซอฟต์แวร์อัปเดตเนี่ยก็เกือบจะพร้อมแล้วค่ะก็กดไปด้านล่าง accept term and condition ของเขาให้เรียบร้อยกด allow ตรงนี้ค่ะจากนั้นเนี่ยก็เป็นในส่วนของการ setting กด next
ตรงนี้สามารถสกิปได้นะคะหรือว่าถ้าอยากจะอ่านรายละเอียดก็ใช้เวลาอ่านรายละเอียดก่อนก็ได้ค่ะ Help improve Ubuntu ตรงนี้นะคะที่เขาเป็นแบบเหมือนกับ open source เนี่ยเราก็สามารถช่วยเขาในการให้ feedback ได้ให้เถอะกด yes แล้วก็กด next ค่ะกด no ก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะคะจริงๆเขาปิดเอาไว้ให้แต่ถ้าเราจะเปิดเนี่ยก็สามารถทำได้กด next เลยเอ๊ะเปิดว่าสิเปิดแล้วค่ะกด next อันนี้ก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่เราสามารถใช้งานได้เลยนะคะในตอนนี้แล้วก็กด open software now หรือว่าเราจะพอก่อนก็กด done เพื่อเข้าไปดูในหน้า desktop ของเราก่อนค่ะในตอนนี้เนี่ยเขาจะมีซอฟต์แวร์ที่กำลังอยู่ในการอัปเดตนะคะในขั้นตอนนี้เนี่ยคลิกไปที่หน้าต่างให้มันเป็นสีเข้มก่อนหรือว่าเราจะ install now เพื่อที่จะอัปเดตระบบตอนนี้หรือว่าจะ remind me later เพื่อที่จะอัปเดตที่หลังเนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยค่ะแต่ปุ่มเนี่ยจะกด remind me later แล้วก็นี่ค่ะทาดาหน้าตาของระบบปฏิบัติการ Ubuntu ของเรา Desktop ของมันนะคะถ้าเพื่อนๆอยากจะลองใช้ลองเล่น Inception คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน Virtual Box อีกทีหนึ่งที่เราเพิ่งติดตั้งกันเสร็จมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเนี่ยนะคะก็ลุยเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะใครมีคำถามนะคะอยากจะติว่าพูดเร็วมากพูดเร็วเกินไปก็คอมเมนต์มาได้ด้านล่างเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to lose.